เขาบอกว่าเขาไปกันไปกันกดนี้
พูดถึงพระรัตนตรัยไอ้ทุกคนพนมมือไว้นะคะ
จ้าท่านกำลังทำมนต์เราก็จะเอาขึ้น
ประมาณเดือนเมษายนจะเป็นส่วนท่านสาธุชนคนไทยร่วมสวมสิทธิ์แล้วประมาณ70กว่าล้านได้อบจ.ช่วยเหลือบ้างก็เลยรู้สึกว่าจะประมูลเกินเมษายนขอแจ้งเรื่องหลายเรื่องลำดับเอาทีเราทุกคนเนี่ยมาทำบุญแล้วนะแต่ตัวบุญทำที่ทำได้มันมีมากน้อยแค่ไหนตัวเองแต่ที่นี่เนี่ยพวกประเทศไทยเชื่อถือผมก็ตอบได้นะครับคนและจะให้รางวัลใครพลาดนะแต่พระองค์ก็ไม่ได้พระองค์นี่นะพระเจ้าธรรมะสวายมา นี่ก็ทำบุญทำบุญเลยจะโดนเขาใจน้อยบุญคืออะไรครับบุญพวกญาติโยมนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญยังโดโลหิทูหารังท่านว่าบุญเท่านั้นน่ะนะอายุ12 13ก็เอาไปขายเรื่องสาวด้วยคนขายเป็นพ่อค้ามนุษย์ตั้งหนึ่งสมมุตินั่งดีๆหมดดับเหรียญไปขายหน้าหมดไปหนึ่งความศรัทธาตั้งมั่นอยู่ที่ใดความสำเร็จอยู่ที่นั่นเพราะงั้นเราอย่าท้อถอยนะหนาวหน่อยก็ทนไปถ้าเจอของดีถ้าไม่ทนไม่ได้นะเพราะงั้นทำนะบนพระนางที่เราติดตามตัวตลอดเลยก็คนที่เขาโชคดีเขาถูกลอตเตอรี่เขาทำอะไรก็ได้นะครับทำบุญเนี่ยทำบุญมาแล้วก็หลุนเพื่อกูลบุคคลเขาบางคนทำไปเถอะซื้อไปเถอะก็ไม่ทำบุญน่ะมันจะน่าอะไรไม่ทำอยากจะได้อย่างเดียวลูกคนเช้าก็อยากจะได้อยากจะได้แต่ไม่ทำแต่ความชั่วมันก็ติดตัวไปเหมือนบุญนั่นแหละก็สารมาให้เท่าไหร่ตีหนึ่งตีนี้เข็นมาอีกเยอะเข็นนู่นเข็นนี่ถูกกระจายบ่อยมากมันก็ขอให้เราไปทำไปเถอะคุณถ้าไม่ได้ผลถ้าคนไม่ทำบุญก็อธิษฐานขอนะครับคนที่รักหัวใจให้ปล่อยบ่อยๆนะถูกที่ทำเจริญจะทำมาค้าขายจะทำกินทำอยู่ก็ได้ไม่เจ็บไข้ไม่มีโรคไข้ติดตัวทานยมราชจะมองถ้าคนกรุงเทพจะรู้จักพระยาลมราชทุกคนสองคนที่นอนป่วยป่วยจะตายมารวมกำลังไหนก็ไม่หายเปล่าเรื่องเบิ่งต้องหาวิธีนะจะท้าปฏิจิตาสาผู้เป็นปฏิจิตาทั้งหมดได้มาที่แรกนะเราทำบุญทำให้ไม่เคยรู้ตั้งแต่ออกสัจจะไม่เคยเลยไม่เห็นพระเลยโอ้โหคนไทยอยู่ในประเทศไทยไม่เคยเห็นพระเหมือนหน้าปฏิจจังพระเจ้ามาบอกนี่นะนะปู่ย่าตายายก็แท้งทับหัตถุทำบุญอะไรนะใช่ค่ะแล้วก็นิมนต์พระไปอาทิตย์ถึง5วันหายมันเกิดจริงไม่ต้องไปทำยาไม่ต้องไปกินยาติดประตังหรือว่าถึงหมื่นบาททำเวลาจะขอถึงหมื่นถึงล้านทำร้อยไม่ต้องทำไปเลยแค่ทำว่าทำแต่ต้องทำใจให้สะอาดนะทำใจให้ถ่องแท้ทำใจ
เดี๋ยวไปทำครึ่งหนึ่งเสียครึ่งพอเราไหว้พระไปแล้วก็พิดาไม่เป็นไรน้ำพิดาก็ไม่เป็นไรเลยต้องสระต้องสระนะต้องติดใจกรงที่เท่าไหวบ้านจะเท่าไหวเงินเท่าไหวต้องมาเป็นก่อนศีลน่ะเป็นเครื่องนำศีลเป็นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาพระศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยากต้องเอาอย่างยากก่อนนะเอาอย่างออกซะก่อนถ้าอยากโยมมาปลูกต้นไม้แต่มันต้องมีรากใช่ไหมก็ดีมันดีมากๆทำไปหาเงินหน่อยแต่พยายามไปหวังมันสูงนิดถ้ามันไม่ถูกทางกายทางใจบ้างต้องพอจังที่ไปเลยไปไหมนายใครไหวนายยกมือตัวชนวันนึงยี่สิบนาทีไม่ไหวก็ไม่ใช่ชาพุทธลูกหลานก็ทำได้ด้วยศีลห้านายได้ตรงไหนทำไม่ต้องเอาศีลแปดมาอย่างนี้เอาศีลแปดนะแต่อยู่ที่ว่าเอาศีลห้าไปพกติดติดตุกตุนตุนหนอนะแล้วก็ว่าการกวดมนต์ลูกหลานเด็กแรกขอนมาสามีพันยามาสมาทานไปทั้งห้าขอได้ศีลทั้งหมดเลยพนักงานได้นะแล้วก็นำลูกตำหนานต้องพ่อไปบรรยายที่กระทรวงถามโยมค้าที่ตลาดมีโครงการนำวัดพระสุวรรณครั้งมาให้กับคนแล้วให้ญาติโยมสมาทานศีลอยู่กันในครอบครัวนั้นนะสงสัยข้อสามโอ้ข้อกามเวทนาใช่ครับโอ้พวกเราสงสารกันนี่เองถึงพวกเราว่าศีลห้ากันไม่ได้ก็ต่อไปญาติโยมอย่าไปสงสัยนะศีลพระพุทธเจ้าท่านว่าศีลังอัปปรณังเสถังศีลเป็นนักบวชนักปฏิบัติให้บ้างครับตกเย็นเย็นก็สอบเนาะศีลก็สอบได้นะรถก็สอบได้เรือก็สอบได้คนก็สอบได้ทำไมเราศีลไม่สอบเองทุกเท่านะเราในสามาที่ที่เป็นพุทธมรรคกาทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ต้องเป็นกันนั่งนอนแต่ปัจจุบันมันขาดมากทุกคนหลวงพ่อไปท่านก็บอกว่าที่เรียนนะสุขติยันติที่เรียนนะโภคสัมปทาที่เรียนนะได้ปุถุยันติต้องมีศีลนะปัญญาผ่านด้วยจะไปสวรรค์ต้องมีผ่านด้วยนี่พวกเราเนี่ยไปสวรรค์กันนี่ชาวสวรรค์เขากำลังมองพวกเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปสวรรค์ก็มองโอ้โหลูกหลานตัวคนนั้นคนนี้มันตายมามันแน่นอนสวรรค์เราไม่เหงาแน่นอนเดี๋ยวลูกหลานกบเราทำบุญก็ตรวจคนสมัยไปไหนค่ะนิพพานยังไม่ไปอ่ะยังไปชั้นพรหมก่อนพรหมยี่สิบบินขอขั้นไปแล้วก็ไปสวรรค์ไปนิพพานก็หมดพันวันก็ต่อพันอย่าไปทำจิตตกนะต้องทำให้มั่นถ้าทำใจนั่นเองนะธรรมดาทุกคนเราทุกคนขึ้นมานะตัวที่รักษาให้แนบเนี่ยนะมันมีอะไรทำอะไรที่จะแนบเนี่ยตัวตรวจจับกันผมจะเรียกสวดมนต์ว่าท่าทันหรือว่ามาเรื่องท่านเจริญนานเพราะท่านอยากจะนำอยู่แล้วหยุดมาตั้งปีแล้วมันไม่อยากเลยนะไม่อยากนำมาเดี๋ยวเราต้องขอบทนาไปขอคุณภาพแผ่นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งท่านประเสริฐพระธรรมเป็นที่พึ่งท่านประเสริฐพระสงฆ์เป็นที่พึ่งท่านประเสริฐบอลทั้งแปดประการทั้งพระภูมิพระชาติหน้าติ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
นักเบื้องบนทั้งคนกับเขาดารามหาราชนักดาเรศวรมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชวยเทียบทั้งหลายกินตรงยมนักเป็นต้นสตินารอดสตินารายสตินจักรุปัจจักรกรุปไพรอันตรายทั้งสิ้นจะประกอบกิจการใดโดยชอบธรรมเจ้าได้ผลฝ่ายบุญใด
ปันโนภะคะวะโตปฏิบัติสมควรแล้วอย่าที่ทำได้แก่ผู้คนเหล่านี้คือไม่ตอนนี้แล้วI'm
คคนแบกเส้นกันยังเอาอยู่เนาะมีชุดหน้าตาใดอยู่โอ้ขับกล่องแล้วแม่คุณอาเขาได้กล่องไหมตัวใหญ่ปานนั้นภาคไหนบันทึกภาค3หรือบันทึกภาค4บ่กว้างหน่อยอย่างนี้ห้องแบนการเซ็นต้าแล้วตะคิวตะคิวเหมือนท่านนี่ที่นั่งอยู่อาคารที่มีป้ายนั่นคือพระครูไพศาลติยธรรมมีโยมบางท่านจำไม่ได้เจริญวิปัสสนาเตรียมลุกนะเตรียมลุกขึ้นหน้า152เปิดไปบทอาราธนาตามพิเศษอันเดินเดินมาดินะโมตัสสะเดินมาอยู่ตรงขั้นบันไดอะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระเกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระเกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังจตุปัจจยังธัมมะเทศนังพุทธภาสิตังโพธิตังโพธิตังโพธิตังต่อไปคือการตั้งใจภาวนาทำพร้อมกันเดินแต่ไม่ต้องหันหน้าเฉียงมาทางนี้มากเออรออยู่ที่วัดเนี่ยเอาเดินไปช้านะขึ้นมาบนก็ไปที่ตะกุด
ียงหันไปมองไปทางโน้นแต่เดินเฉียงอย่างงั้นแหละอย่างเงี้ยแต่เราท่านทั้งหลายคงจะทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็เพียงแต่ว่าให้เราดำเนินหันหน้าเฉียงไปทางนู้นหน่อยนะถ้าเฉียงมานี่จะเห็นข้างหน้าไงนั่นแหละตาระดับธรรมดาสามัญทั่วทั่วสามอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นทานชนิดเป็นทานบารมีโดยเบื้องต้นระดับสูงขึ้นไปก็เป็นปาทานนะปารมีหรืออุปปาทานโสมุนไดบริจาคได้โอ้ยครับจ้าก็เป็นทานยากมองเราเห็นแล้วจอเป็นเดียวกันเราก็เริ่มทานของเราทั่วทั่วไปจะเป็นวัตถุทานประคองเทศในเรื่องพระเวสสันดรชาดกโดยใช้ทำนองก็คงจะไม่เหมือนกับนักร้องทั่วทั่วไปนักร้องลูกทุ่งก็ดีลูกกลุ่มก็ดีหรือทำนองของมหาชาติไว้เช่นเดียวกันฉะนั้นก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจให้ดีเพราะว่าอากาศมันจะร้อนนิดนะญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงกลางก่อนที่จะฟังเทศพระเวสสันดรชาดกบังเอิญเข้าปีใหม่มาไม่กี่วันอาตมาจะขอมอบหลวงพ่อเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจของท่านทั้งหลายพอเมื่อเช้าเลยหลวงพ่อเขียนท่านก็เพิ่มอารมณ์ให้กับท่านก็แล้วแต่ท่านจะเลือกเอาตอนที่จะฟังเทศก็จะขอมอบหลวงพ่อให้อีกสององค์ด้วยกันรับรองว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักท่านมีแต่คนเมตตาสงสารแล้วก็หลวงพ่อเย็นรับรองเป็นเมตตามหานิยมสูงสุดแต่ท่านก็ขอให้ท่านทั้งหลายรับหลวงพ่อยิ้มแล้วก็หันหน้าไปหากันยิ้มในการสักหน่อยก่อนข้าวหันหน้าไปหากันหน่อยยิ้มยิ้มยิ้มให้ใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยส่วนหลวงพ่อร้อนท่านคงไม่ให้นะหลวงพ่อร้อนก็หลวงพ่อบึ้งไม่ให้ไม่ได้แล้วไปบึ้งใส่กันก็พอดีซึ่งสถานที่อย่างนี้ด้วยแล้วถ้าหลวงพ่อยิ้มนะหลวงพ่อยิ้มก็หลวงพ่อเย็นรับรองไปที่ไหนก็ไปกับไปหาใครลงนักหน้าทองด้วยนะไม่ต้องไปต้องไปลงสาธิตถึงแม้จะยังไม่คุยกันเขาก็ยิ้มให้เราเพราะเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เรานายยิ้มมันเป็นเสน่ห์ดังนั้นก็
ความทำฉันจะเป็นสายเอ็ดแกร่ฟ้าในดวงตาปรัชญากันเสียให้เป็นนักสังหารในงานสมาธิสองปัญญาไตรตรองในกามมันไม่ทนไม่ทานนายโยเราทันไม่ยืนยาวนาเมื่อเรานาเป็นหนุ่มในยังกระตังเบาตัวสัญญาและที่นำเอามาเป็นสำเนารามันยอเปื่อยน้ำใยนักของเราไรยมมาเฝ้าชนทุกนาทีหัวเราะดิหัวเราะดิหัวเราะไม่ได้หัวอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้พ่อเขาร้องไม่ร้องต้องหัวอย่างนี้เลยบอกเห็นยังเอออย่างนั้นเฮ้ยนี่เอาหน่อยดิเอาตัวทรัพย์มาสมบัติได้หรือผู้ผูกก่อนพระโอราคาโอของทำไว้นะมันก็ไม่แน่ธรณาฟังแค่อาหารมาแล้วก็อันนั้นมองทั่วไปพี่มองเออสิ่งแวดล้อมทั่วไปเออจานเออทางนู้นเพราะเป็นสติเตือนใจมองที่เดิมพี่เอออย่างนั้นแหละที่ได้นำมาอ๋อไปอยู่หน้านี่เบื้องต้นอันคนเก่ามาทันลาวกันมาเหมือนว่าทานแล้วเวลาดูแลงานนะพี่ความจริงเนี่ยทำไม่รำคาญจอมองไปมองมาไปเนี่ยเออติดตามกันอะไรล่ะเป็นเกย์หลังเข้าไปหน่อยโชว์หลังเสื้อหน่อยนี่เนี่ยออกแบบมาอยู่วัดแล้วท่านละทั้งหลายงาใช่แต่เอานานท่านนี่แหละพี่น้องแล้วก็มาเนี่ยได้จริงจริงวารักษ์ปาลาสิงปาลาสิสิงหามองตรวจการอ่ะไปมากันไปเราดูแลรักษาเอาไว้ปิดมือยังนาบำเพ็ญธรรมก็นวตามันคำสอนก็คือนี่เขาตรงเลยอ่ะสันนันดอนนาทันมาอะไรพี่อยู่นั่นแหละนะดีดีให้พี่เขาผ่านเลยวางไว้จะมีส่วนไปนิดนึงก็พี่ดูแล้วก็เก็บธาตุก็เหมือนเดิมนางงามน้ำไม่แค่เตือนนะสลาโลกีแต่เราว่าท่านทั้งหลายอย่าให้เหมือนจอมไตรพระจินนาคุยทุกวันธรรมบุญลาลักษณ์โลกนางบุญกรรมที่ทำบ่อยๆถึงจะทำน้อยก็มีผลแน่นอนนี่แหละท่านทั้งหลายเราจะทำน้อยแต่ว่าเราทำบ่อยๆทำติดต่อกันไปเหมือนกับท่านทั้งหลายที่มาฟังเทศน์พยายามฟัง
ไปเรื่อยๆฟังตลอดเพราะทุกท่านมีหลวงพ่อประจำใจอยู่แล้วนิพพานก็แปลว่าเย็นอยู่แล้วหลวงพ่อถามเน่งเน่งนิพพานแปลว่าอย่างไรครับไปไม่ได้ครับอย่างนี้เราก็ไปถามวันนี้โยมก็ต้องเย็นเหมือนกันเย็นมันตุลาตอนนี้ก็จะครับเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องโลกมนุษย์แต่ท่านจะบอกทันทีว่านี่เธอหมดอายุแล้วนะเธอจะต้องจุติจุติก็คือตายตายจากสวรรค์แล้วก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้เท้ากับกัดเวลาคุณไม่บอกตามตรงก็บอกใจตรงใจมันคนนั้นหมดแล้วไม่สวยไอ้คนนั้นหมดแล้วสิที่ว่าไม่สวยเดี๋ยวออกบีบีหน่อยดีดีผมถามไอ้คนนี้มาทำไมแต่งตัวก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขามาทำไมหัวเราะเลยหัวเราะเนี่ยหัวเราะอีกหัวเราะหัวขำคนเนี้ยตลกเนี่ยขาดไปตั้งหลายคนนะเนี่ยทำไมที่แกเอกันดาราเนี่ยใส่หัวใส่หัวหน่อยดิทางนู้นนี่เออเดินไปคุยกับแม่ชีเดินไปคุยกับแม่ชีเออแม่ชีมองมาตรงนี้ให้ผมหน่อยครับยกทูบส่งมาให้ผมหน่อยเอากำเดียวเอาเดียวผมไม่เอาไปวางได้5 4 3 2มีอยู่ในเพลงทศพลปีนี้นะครับทั้งหมดเลยเนี่ยทศพลแหลกเขาจำหน่ายวันที่4ปล่อยเขาที่นี่นะเป็นงานหลวงพ่อทศพลเก็บไปข้างหลังพี่ใช่ไหมอ๋อข้างหลังก็พอไม่ต้องเอาหน้าออกหรอกเดี๋ยวคนเขาขำได้บอกไป
เดินตามเข้าพระบาทเลยนะไปขอพรสิบประการถ้าว่าจบได้ก็จบทำได้ประดับนะพรสิบประการในเรื่องของทศพรเดี๋ยวก็ถามว่าทศพรมีอะไรเป็นจุดพิเศษทศพรก็มีพรสิบประการใครๆก็อยากได้พรนะฮะได้พรจากพระสงฆ์ได้พรจากผู้มีพระคุณแต่ว่ามันเป็นน้องพรนะทีนี้เป็นพรพิเศษแล้วพรนี้ก็ให้กันทั่วไปแต่พรที่อย่างอื่นไม่มีใครต้องการแต่ไม่เอาอันนี้ฉันยังไม่อยากแก่ฉันยังไม่อยากเจ็บฉันยังไม่อยากตายใช่ไหมเบี่ยงซ้ายไปหนึ่งพรนั้นนี่ไม่มีใครให้เลยความจริงมันน่าจะให้กันปะเพราะทุกคนมันต้องเกิดแก่เจ็บตายในทางนั้นคนยังมีกิเลสเดี๋ยวจะนั่งหนึ่งครับอย่างนี้นะทุบนั่งลงนั่งล็อกไว้นะไปของเท้านั่งลงเลยครับสี่วาระ5 4 3 2นั่งลงแล้วเห็นด้วยนะครับตามมาเดี๋ยวแกตามทีหลังดิฮะให้นั่งผ่านไปก่อนแล้วตามทีหลังดิคนจองครับพอๆหันเฉียงไปขวานิดหันหน้าเออพออย่ายกมันกระดิกขาอันนี้นะมาถึงนู่นประมาณสองคนน่ะสองคนน่ะหน้าคนเท้าฝั่งเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวก็จะหยิบมาอย่างนี้เอาได้เฮ้ยเอาล็อกนี้ไว้ไปได้ไหมเอานี่ก่อนลงมาเลยลงมาเลยตรงขวาขาย5 4 3 2ลงมาเจ๊ะนิ่งนิ่งเงียบงงตัดเลยเพื่อตั้งความปรารถนาท่านทั้งหลายขอข้อที่สองขอให้ข้าพระเจ้ามีตาดำขับเหมือนกับลูกเนื้อตายต้องตาดำตาดำดังนั้นในชมพูเราอยู่ในอินเดียเนี่ยเขามีอยู่อย่างนี้พอเด็กเกิดมาเนี่ยเขาก็มียาชนิดหนึ่งมียาสำหรับใส่ตาดับพอโตขึ้นในกี่วันก็ใส่ได้เอายามาใส่รักก็อาคือราก็ให้คนผิวขาดเยี่ยวอยู่งามทำบริสุทธน่าเป็นสีระยะหลุดรอยรอยก็มัดยุกระยูงามปัดพรคำรบสามจงดวงด้วยความสะอาดแล้วก็งอนขึ้นมาเหมือนกับนกยูงลำแพงที่นางปรารถนามาแล้วก็เป็นหญิงเป็นจากกัญญาณีเทพราชเหมือนสัตว์โคสมเด็จอมรินทราธิราชได้ทรงภูนคอทักษวะพระพรสิบประการก็ตรัสราชทานโสมโนสิวิราชัสสะอิทิเตสัพเพเตรัชติวะเรติอัตเทโดกระเจ้าพุทธดีโอมิอาตสุชาดาตุงพระราชทานตึงทัตวรพระพิษสิบประการแก่พระพุทธนิเทพ
บัดนาลีแล้วก็จงกระเทมสันโทมนัสปรีดาของแผ่วด้วยพระทัยอนุโมทนาในมีการบัดนั้นก็เป็นนั้นว่าจบในการทศพรเรื่องพรสิบประกาศนางทศดีก็